คือตอนนี้ไปมั่วหมดแล้วไปไกลทั้งคู่เลยคือก่อนจะคุยไม่เอาละไม่เอาคําว่าผิดไม่เอาคําว่าถูกไม่เอาคําว่าใครเริ่มก่อนน่ะเอางี้ดีกว่าพี่ถามหาก่อนแล้วกันพี่ถามหาผลกระทบก่อนแล้วกันไม่สนละตอนนี้พี่ไม่สนพี่ก็ไม่อยากให้พวกมึงสนเหมือนกันว่าใครผิดใครถูกอยากให้พวกมึงแบบลองคิดถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก่อนคุ้มใช่ไหมคุ้มใช่ไหมกับเรื่องแบบเนี้ยอันนี้ถามน้องทั้งคู่เลยพี่กลัวใจพวกมึงมากเลยอยากให้อยู่ด้วยกันได้แบบไม่ต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบมีใครกระเด็นออกไปไม่ต้องมีใครกระทบอะไรมากอ่ะไม่เอาผิดถูกนะพี่ไม่เอาผิดถูกไอ้น้องจำไว้ทุกๆเรื่องอ่ะไม่จำเป็นต้องหาผิดถูกหรอกเอาผลกระทบก่อนตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันจำเป็นจริงๆใช่ไหมที่มันต้องเกิดเรื่องถึงขนาดนี้เกิดเรื่องนี้คือเกิดเรื่องอะไรครับน้ำอันนี้พวกผมไม่เข้าใจคือมันมีปัญหาพี่จะพูดว่าอ่ะในส่วนของ NTR โอเคมันอาจจะมีผลกระทบกับพวกมึงซึ่งพี่ก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นคือมันจะบงมันจะบินหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยคือถ้าเกิดว่าพี่ยังอยู่เนี่ยพี่ยังอยู่ดูแลพวกมึงเนี่ยพี่ไม่อยากให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมตู้แล้วพี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยโอเคตู้มึงทั้งคู่เนี่ยความจริงแล้วอ่ะมันยังคุยกันได้อยู่ไหมมันไม่มีอะไรดีเลยนะไอ้น้องช่องก็บินเหี้ยอะไรก็เสียมีจะเสียก็เสียตอนนี้มันไม่มีอะไรที่ได้เลยอ่ะพี่อยากให้พวกมึงอ่ะพวกมึงทั้งคู่อ่ะคิดตามนะตอนเนี้ยคิดง่ายๆควายก็คิดได้น้องมีแต่เสียไม่มีได้อะไรไม่มีส่วนไหนที่ดีเลยน้องเรื่องที่เกิดเพราะอารมณ์เรื่องที่เกิดเพราะอะไรก็ตามแต่เนี่ยตอนเนี้ยไม่เอาเหตุผลนะเอาผลกระทบก่อนวันนี้เราจะคุยกันเรื่องผลกระทบที่มันเกิดขึ้นว่ามันคุ้มไหมกับเรื่องพวกเนี้ยเรื่องแค่เนี้ยเนี่ยพี่ให้เวลานะน้องคุยกันก่อนเดี๋ยว 4:20 อ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมารวมตัวคุยกันใหม่น้องไปเอาหัวข้อนี้มาก่อนพอยต์หลักของวันนี้คือผลกระทบล้วนๆทั้งคู่อ่ะแยกกันไปคุยก่อนพี่ไม่ได้ห้ามอารมณ์พวกน้องนะแต่น้องคุยถึงเรื่องผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก่อนคุ้มหรือไม่คุ้มแค่นั้นแหละแยกไปก่อนไปเชิญทั้งคู่เลยแยกไปก่อนว่ามันคุ้มไหมคุยกันก่อนไปเดี๋ยว 4:20 ค่อยกลับมาคุยกันเดี๋ยวให้มันตีเลยเดี๋ยวให้มันตีกันเลยเพราะว่าเราสอนมาก็สักไอ้นี่แล้วสอนมาสักระยะละสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องตีกันอยู่ดีคู่นี้ผมไม่ไอ้นี่ละมันถึงเวลาต้องให้จัดการละถ้าเกิดว่าควบคุมผลกระทบไม่ได้ก็ต้องให้เขาเรียนรู้จากผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแล้วกันง่ายกว่าไม่ได้ยากอะไรละคือตอนเนี้ยผมได้ครับได้ครับเอาจริงนะผมเป็นห่วงฝั่ง NTR มากกว่านะอันนี้ผมเป็นห่วงฝั่ง NTR มากกว่ามันเท่นะครับน้องแม่งไอ้เหี้ยข้างล่างเลยครับแทนเย็นเว้ยแลกดอกไปไม่มีอะไรหรอกรีพีทครับมันมีแต่เสียกับเสียจริงๆเว้ยคนดูไม่มีที่ชี้อะไรส่วนดีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะอยากตีเลยเอาเลยเต็มที่งัดกันให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยแล้วก็ควบคุมแบบพิเศษเอาดาว50ดวงอุปกรณ์ต่างคนต่างขอโทษมันไม่มีทางขอโทษกันหรอกครับผมพูดให้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้เหี้ยทิฐิมันมาแล้วความแค้นแม่งมีแล้วมันขอจะไปบังคับใครให้ขอโทษกันมันไม่มีทางหรอกครับมันต้องปลูกฝังให้เขาคิดเองได้กระเป๋าอะไรลูกถ้าให้ผมไปบังคับใครอ่ะผมไม่เอาดีกว่าครับผมพูดจริงๆไม่มีใครชอบที่จะโดนบังคับเว้ยคนดูทุกคนมีอิสระในความคิดตัวเองไอ้เหี้ยคุณชอบอ่ะให้คนอื่นมาบังคับอ่ะไม่มีใครบังคับใครได้หรอกครับมันมีสิทธิส่วนบุคคลทั้งนั้นที่จะกระทำ
แต่สิทธิส่วนบุคคลนั้นน่ะมึงก็ต้องรับผลกระทบให้ได้ไอ้ส่วนผมเคารพสิทธิทุกคนแต่ผมจะเข้าไปช่วยก็ต่อเมื่อมันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นผมทำได้แค่นั้นเว้ยเพื่อไม่ให้เขาเจ็บมากคนดูเข้าใจใช่ป่ะเนี่ยมันเป็นหน้าที่เว้ยให้เขาเลือกการกระทำของเขาเองเราแค่คอยซัพพอร์ตในช่วงที่เขาเจอปัญหานั่นน่ะหน้าที่เราแค่นั้นนะช่วยได้เท่าที่ช่วยเว้ยตอนนี้ตัวกูเองกูก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันมาเฮ้ย normal เอ้ยเถอะเข้ามาไอ้วุฒไอ้200นั่นน่ะไอ้200นั่นน่ะอาจจะต้องใช้200 200ไหนอาจจะต้องใช้ช่วยเหลือครั้งนี้เงินน่ะเงินเราอาจจะต้องใช้ช่วยเหลือครั้งนี้ที่เหลือมันเป็นหน้าที่พวกมึงที่ต้องหาเงินแล้วยังมีใครต้องทำเออถ้าเกิดว่าต้องให้แลกแบบหมดตัวหมดตัวเพื่อช่วยเหลือให้พวกเขาจัดการชีวิตพวกเขาใช่ไหมเดี๋ยวเราสแปร์เงินแล้วโฮไว้ตรงนี้ก่อนความเสียหายไม่ใช่เออมึงอะไรนะมึงฟังกูสิมึงฟังกูสิถ้าเกิดว่ามองได้ไม่ไกลพอให้ฟังคนที่มองเขาได้ไกลกว่ามึงกูจะสแปร์เงินตรงนี้ไว้สำหรับผลกระทบรอบนี้เพราะฉะนั้นจะหมดก็คือต้องหมดเข้าใจใช่ป่ะเมโลค่ะนะสแปร์ไว้แค่นั้นอ่ะไม่ต้องใช้อะไรนะพอละเมโลขออีกหนึ่งวอทคอยจ้าไม่เบรกละจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดผมเลือกปัญหาผมเลือกทางแก้ของผมเองแล้วกันโดยที่ไม่ได้แก้จากตัวพวกมันไอ้ฟ้าทำไอ้ฟ้ามึงเป็นลูกฟ้าเลยวะกดกดครับพี่ครับพี่มึงพูดเลยเพื่อนมึงพูดเลยมึงพูดเอางี้ผมให้แบบไม้แบบถ้าไม้ตายเลยสายฟ้าไปตอบนะคำถามที่นะตอบมึงไปตอบเลยมึงมาน่าจะผ่านสายฟ้าไปพอเถอะเข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้เถอะเข้ามาคุยกันใกล้ๆหน่อยก็ได้จะมาเพราะเราอย่ามาเหตุครับนะสายฟ้ามึงต้องเป็นคนตอบคำถามนะอ๋อคุยนะว่าได้ยังไงบ้างคำถามว่ายังไงนะครับนะคุยถึงเรื่องผลกระทบเนี่ยคุ้มกับเราไหมคุ้มกับไม่คุ้มใช่ไหมพี่มาตอบเลยก็ได้พี่มันไม่คุ้มอยู่นะครับนะอันนี้แต่ฝั่งผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้ว NTR คิดว่าคุ้มไหมตอบแค่นี้ก่อนตอบแค่นี้ก่อนไม่รู้ว่าต้องตอบไงครับนะมันเกิดขึ้นไปแล้วผมก็บินไปแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วพวกผมก็เลือกที่จะต้องไปต่อข้างหน้าต่อไม่มีทางย้อนกลับไปข้างหลังครับนะสุดท้ายแล้วมันก็บินไปแล้วมันก็แก้อะไรกลับมาไม่ได้ครับนะมันก็ต้องสู้ต่อไปอย่างที่ผมเคยผ่านมาและเรื่องบินครับฝั่งผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับนะเพราะผมก็หลีกเลี่ยงแล้วครับใช่ครับขนาดฝั่งผมก็ยังบินเองเลยครับสามช่องครับคือเราก็ปลูกฝังมาตลอดว่าโอเควิธีการเล่นที่มันถูกต้องหรือปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีทางออกมันแก้ไขได้แต่ว่าตอนเนี้ยรอบเนี้ยพวกคุณทั้งคู่อ่ะพูดจริงนะตอนเนี้ยสิ่งที่พี่ทำได้นะคือพี่รอซัพพอร์ตพวกมึงทั้งคู่เอางี้ดีกว่าทั้งคู่ความต้องการของไอ้ตู้ก็คือตู้จะเอาแน่ถูกต้องไหมหลังจากที่พี่คุยกันมาใช่ใช่ครับใช่โอเคเอ็มดีครับนะปัญหาพี่บอกไว้เลยนะเรื่องนี้พี่รอซัพพอร์ต
ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายอะไรเกิดขึ้นพี่จะรอซับพี่จะให้พวกเราเล่นกันให้เต็มที่แต่ผลกระทบพวกเรารับกันเองเนี่ยแหละวิธีการเรียนรู้ให้เราเรียนรู้กันเองเลยว่าถ้าเกิดว่าเรายังดันทุรังทำแบบนี้มันจะออกมาเป็นยังไงเราต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองแต่ส่วนเรื่องอื่นที่พี่ทำได้พี่จะคอยซัพพอร์ตอยู่รอบเนี้ยพี่ให้พวกมึงเรียนรู้พี่เอาเงินทั้งหมดของพี่เนี่ยทั้งสภาเนี่ยแลกเลยเสียหายอะไรเสียหายอะไรเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเองแต่มันคุ้มกับพี่นะพี่บอกไว้ก่อนเลยหลายคนอาจจะมองว่าไอ้เหี้ยพี่ช่วยพี่อยู่นู้นพี่อย่างนี้พี่แค่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นไม่เอาแล้วคือบางทีอุ้มมากเกินไปอ่ะไม่เวิร์กหรอกโดนด่าฟรีเล่นกันให้เต็มที่แล้วกันเดี๋ยวจะส่วนที่เหลือพี่รับผิดชอบเองนะครับมันมีโอกาสที่จะนัดตีกันได้เลยไหมครับมันต้องเอามันต้องตีอยู่แล้วครับคือพี่ไม่สามารถที่จะตัดจบได้ครับไม่ใช่คำน้ำไม่ความหมายผมคือถ้าจะเล่นก็นัดกันมาเลยครับไม่ใช่แบบย่อยๆนะเอางี้ดีกว่าเราทั้งคู่เนี่ยตกลงกันเลยว่าจะเอายังไงพี่เมซีนะได้หมดไม่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนพี่ได้หมดพี่แค่รอช่วยเหลือพวกเราเออเงียบๆผมพร้อมเล่นครับนะหลัง ICU หมดก็ได้ครับนะก็ยืนมาครับถ้าพร้อมก็ยืนมาเลยครับยืนมาเลยครับแล้วก็ผมก็เหมือนเดิมครับ NTR ก็นะผมก็ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือครับผมว่ามันผมรับผิดชอบตัวเองได้งั้นก็จบกันตรงนี้ก็ได้ครับนะเพราะว่าฝั่งผมก็ไม่ยืนอยู่แล้วครับนะไม่ยืนก็เล่นเลยครับงั้นหลังเที่ยงคืนน่ะจะไม่ต้องยืดเยอะด้วยครับมันอันนี้ติดไอ้ไอ้ ICU ผมก็มี ICU ครับ ICU ครับผมทำถ้าอยากเล่นก็ยื่นมาเลยครับวันที่6อ่ะโอเคครับงั้นผมก็เล่นแบบนี้เรื่อยๆแหละมันงั้นก็แล้วแต่แล้วกันครับก็โอเคครับครับก็ตามนั้นนะครับได้ครับโอ้ก็ไม่ยืนชิวงั้นไม่ยืนเหตุการณ์แบบเดิมก็จะก็วนลูปก็เหมือนเดิมมันก็จะเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างครับอันเนี้ยต้องพูดคือแบบคิดนะอธิบายได้ทำไม่ได้ ICU 2ใช่เหรอพี่ฟ้าต้องพูดเดี๋ยวพูดไอ้เหี้ยพูดไปเลยพูดมันก็จะวนลูปอย่างนี้ครับนะถ้ามันไม่ได้ตีกันสักทีครับไม่ต้องยื่นครับไม่ต้องยื่นอ่ะไปความเสียหาย200อ่ะความเสียหาย200หลังที่คืนเริ่มเลยแยกย้ายได้เลยครับไปเตรียมตัวได้เลยปะได้ครับนะครับเตรียมจามานี่ก่อนมานี่อย่าไปลงมาประชุมAll day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were alright Staying awake